กลับมาพบกับวีน่าอีกแล้วนะคะวันนี้วีน่าจะมาสอนวิธีการเช็คกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกด้วยตัวเองนะคะใช้เวลาแค่30วินาทีเท่านั้นเองนะภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกออกจากกันนะคะเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกนะคะหรือว่าผู้หญิงที่เคยตั้งครรภ์มากกว่า38สัปดาห์นะก็จะประสบกับภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกออกจากกันนะคะเกือบ 100% เลยทีเดียวค่ะไม่เพียงแค่คุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าใครที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่ามีพุงใหญ่ๆนะคะทั้งหญิงทั้งชายเลยนะคะแล้วก็ทุกช่วงอายุเลยทีเดียวก็จะประสบปัญหานี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งต้องระวังมากๆเลยทีเดียวให้สังเกตนะคะคุณแม่ที่ใกล้คลอดหรือว่าคลอดใหม่ๆนะคะก็จะบ่นปวดหลังปวดเอวนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานี่มันแยกจากกันนะคะแล้วก็เราจะมีการดึงในช่วงกล้ามเนื้อจากข้างหลังมานะคะก็จะทำให้เราปวดอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยววันนี้วีน่าจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเช็คพร้อมๆกันเลยค่ะง่ายๆนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเช็คกันนะคะคลิปหน้าวีน่าจะนำวิธีการปิดกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ได้ผลที่สุดเลยนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะยังไงวีน่าก็ฝากเพื่อนๆนะคะกด subscribe ไว้เลยนะคะเพราะว่าคลิปหน้าจะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็จะเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเช็คไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆนอนราบลงไปกับพื้นนะคะแต่ถ้าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะคะก็ให้นอนตะแคงก่อนแล้วค่อยพลิกตัวขึ้นมานะคะซึ่งสามารถใช้หมอนรองที่หัวหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะให้ดูตามคลิปนี้เลยและสังเกตดูช่วงหลังนะคะมือของเราจะต้องสอดเข้าไปไม่ได้นะคะหลังจะต้องติดพื้นอยู่ตลอดนะคะโดยการที่ม้วนเชิงกรานเข้านะคะแล้วก็เกร็งกล้ามท้องแล้วก็ให้หลังของเราเนี่ยมือสอดเข้าไปไม่ได้นะคะและให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะพยุงศีรษะแล้วก็ทำท่าเหมือนเราครัชหรือว่าลักษณะคล้ายๆซิทอัพขึ้นมานะคะแต่ว่าหลังนี้จะต้องติดพื้นอยู่ตลอดเวลานะคะให้ใช้ช่วงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะครัชขึ้นมานะคะไม่ใช่ใช้หัวนะคะหลังจากนั้นให้ใช้นิ้ว2นิ้วนะคะเริ่มเช็คจากข้างบนไล่ลงมาข้างล่างเลยนะคะให้จิ้มลงนะคะมันจะมีร่องอยู่นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อจะแยกเป็น2 ส่วนนะคะและถ้ารู้สึกว่าแข็งๆเฟิร์มๆนะคะก็แสดงว่าโอเคนะคะแต่ถ้าใครนะคะจิ้มลงไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบยุบๆเยอะๆบุ๋มๆนะคะหรือว่าลึกเกินขนาดเล็บของเรานะคะก็แสดงว่าคุณน่าจะเริ่มมีปัญหานี้แล้วนะคะและหลังจากนั้นก็ให้ไล่ลงมาถึงช่วงสะดือของเรานะคะและให้ใช้นิ้ว2นิ้วของเรานะคะเช็คช่วงบนสะดือนะคะแล้วก็หน้าท้องยังเกร็งอยู่แล้วก็หลังยังติดพื้นอยู่นะคะมันจะเป็นร่องๆอยู่นะคะถ้าร่องเหนือสะดือของเรานะคะใหญ่กว่า2 นิ้วของเรานะคะหรือว่าเกิน2เซนติเมตรนะคะก็แสดงว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณนะคะเริ่มจะมีปัญหาแล้วของวีน่านะคะตอนวีน่าคลอดลูกใหม่ๆนะคะวีน่าเช็คก็จะประมาณ3นิ้วกว่านะคะแล้วก็2ปีที่แล้ววีน่าเช็คอีกทีก็2นิ้วแล้วตอนนี้นะคะก็ปิดสนิทแล้วเหลือไม่ถึง1นิ้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีพ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่มีพุงใหญ่ๆนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้เช็คได้เลยนะและถ้าไม่มั่นใจนะคะว่าเราเช็คถูกหรือเปล่าก็สามารถย้อนดูวิดีโอแล้วก็สามารถทำได้อีกยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมรีบเช็คนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเนี่ยจะได้แก้ปัญหาทันนะจะได้ไม่ประสบปัญหากับปวดหลังปวดเอวนะคะหรือว่าเสียการทรงตัวนะคะแล้วก็เห็นไหมคะคนที่เดินๆอยู่นะคะล้มง่ายๆก็คือเขามีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าวีน่าจะกลับมาสอนวิธีการปิดกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ได้ผลดีที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ